สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูเพื่อให้ผู้ที่สนใจเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูอันดีงามนี้ไว้ตลอดไปค่ะสวัสดีครับสละสวัสดีครับเดิมก็วันนี้ก็ยังมาถามคำถามสละเกี่ยวกับความเป็นมาขึ้นปีใหม่ของพี่น้องลาหูว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับถ้าพูดถึงการฉลองปีใหม่ของลาหูหรือที่เราเรียกกันว่าเคาะจ้าเวในสมัยนั้นก็ได้เป็นออกไปสองช่วงเวลาด้วยกันช่วงแรกก็คือการจัดฉลองปีใหม่สำหรับผู้หญิงหรือที่เราเรียกกันว่าเคาะหนวงโดยมีระยะเวลา6วันและในช่วงที่2เป็นการจัดฉลองปีใหม่ให้กับผู้ชายหรือที่เราเรียกกันว่าเคาะน้อยโดยมีระยะเวลา6วันเช่นเดียวกันถามว่าทำไมถึงแบ่งช่วงเวลา2ช่วงและถามว่าทำไมต้องมีเคาะหนวงทำไมต้องมีเคาะน้อยเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าแบบต่อๆกันมาว่าสมัยก่อนที่จะมีการจัดฉลองปีใหม่บรรดาผู้ชายก็ได้ออกไปสู้รบทำสงครามในเวลานั้นผู้ชายไม่สามารถที่กลับมาร่วมฉลองปีใหม่กับผู้หญิงได้และในเวลาเดียวกันผู้หญิงที่อยู่ทางบ้านพอถึงเวลาจัดฉลองปีใหม่ก็ไม่สามารถที่จะฉลองผู้ชายได้ผู้หญิงก็เลยได้จัดขึ้นก่อนหลังจากนั้นผู้ชายก็ได้กลับมาเห็นว่าผู้หญิงได้จัดปีใหม่ฉลองไปแล้วนะผู้ชายก็จัดงานฉลองปีใหม่ต่อซึ่งเราก็เรียกว่าเคาะน้อยนะซึ่งก็กินเวลาอยู่6วันเช่นเดียวกันครับครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีการแบ่งเป็นเคาะหลวงเคาะน้อยอยู่ไหมครับตอนนี้ณปัจจุบันช่วงเวลาและไม่มีการแบ่งว่าเคาะน้อยหรือว่าเคาะหลวงนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการคุยกันในหมู่บ้านตกลงกันว่าปีนี้การจะฉลองปีใหม่จะจัดกี่วันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหมู่บ้านด้วยครับอยากจะทราบว่าปีใหม่ลาหูเนี่ยนะครับช่วงเวลาในการจัดปีใหม่ลาหูเนี่ยเราจะจัดในช่วงไหนครับเริ่มต้นเมื่อไรแล้วก็จบตอนไหนแล้วก็มีความสำคัญยังไงครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้ค่ะการเริ่มต้นปีใหม่นะคะปีใหม่ของลาหูนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาเนาะ31ธันวาเราจะถือว่าเป็นปีเก่านะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือ1มกราเราจะมีงานยังไงบ้างแล้วก็เนาะริบเริ่มจากวันที่31เนี่ยวันที่31เนี่ยเราจะมีความพร้อมเรื่องเนื้อหมูเนาะแล้วก็ข้าวปุ๊กนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเพื่อที่จะมาเฉลิมฉลองในปีใหม่นะคะแล้วก็วันที่1มกราคมเนี่ยวันที่1มกราคมเนี่ยมันเป็นวันขึ้นปีใหม่เนาะก็ถือว่าด้วยพระพรของพระเจ้าเราซึ่งดูแลเราจนถึงตลอดระยะเวลา1ปีมาเนาะ1ปีมาเพื่อให้เราได้อยู่ดีกินดีนะคะเพื่อถวายพระพรวันที่1มกราคมแล้วก็จะนำข้าวปุ๊นะคะแล้วก็ข้าวสารข้าวเหนียวเนาะของเราผลผลิตของเรานำมาถวายที่โบสถ์นะคะนำมาถวายที่โบสถ์แล้วก็สวดภาวนาซึ่งวันที่1มกราคมโดยลาหูที่เป็นคริสต์นะคะวันนี้เราจะถือว่าเราเปรียบเสมือนว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์อีกวันนึงนะคะที่สำคัญมากๆนะคะเราจะมาสวดภาวนาในโบสถ์นะคะเนาะวันที่1นะคะในส่วนของที่ผมเคยเห็นมาเนาะจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็จะมีการเต้นรอบๆ อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเหรอครับอันนั้นเขาจะเรียกว่าต้นวอนนะคะหรือภาษาลาหูเขาเรียกว่าเคาะแจเนาะเคาะแจ
ภาษาไทยที่รู้ทั่วกันก็คือเป็นต้นวอนะคะซึ่งทำมาจากต้นเก๊ะนะคะเนาะเพราะว่าผู้นำชุมชนแล้วก็คณะกรรมการเนาะซึ่งเขาไปจัดหามาเพื่อมาปักในวันที่31วันสงท้ายปีเก่าเนาะเขามาปัดช่วงบ่ายสามนะคะแล้วเราก็จะมีการเต้นรอบๆเนาะรอบๆของต้นวอนนะคะจากขวามือนะคะ3รอบเนาะผู้นำเป็นคนนำเต้นก่อนนะคะ3รอบจากนั้นมาชาวบ้านทุกคนเราก็สามารถมาสนุกสนานเนาะแล้วก็มาเต้นจะคือตรงนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ความสำคัญของต้นวอนนะคะที่เราเลือกไม้เกี้ยเนาะต้นเกี้ยนะคะเพราะว่าตัวนี้ใบสีเขียวใบค่อนข้างจะดีแล้วก็ทนทานนะคะตัวนี้เนาะทานลำต้นใบนะคะค่อนข้างจะทนทานเนาะแล้วก็ความแหลมแตกหน่อยอดของไม้เกี้ยเนาะตัวนี้ก็คือความหมายของมันก็คือเพื่อที่จะให้ราหูนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสงบเนาะแล้วก็อย่างมีความสุขแล้วก็ถ้าเป็นใบที่แตกแขนงไปแล้วเนาะอันนั้นก็คืออย่าให้ราหูทุกคนรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหูให้เป็นหมู่ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นเสื้อผ้าลาหูก็จะไม่ให้สูญพันธุ์เนาะแล้วก็ภาษาที่ศึกษาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลาหูนะคะจะไม่ให้สูญพันธุ์นะคะแล้วก็จะให้สืบทอดต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความหมายให้เปรียบเสมือนกับว่าใบต้นเกี้ยใบต้นสนนะคะให้เหมือนกับลาหูเป็นหลักตรงนี้นะคะความสำคัญนะคะรอบต้นสนก็จะมีการเต้นจักคือด้วยเนาะใช่ค่ะเต้นจักคือก็คือการเต้นจักคือมันก็จะมีการตีกลองเนาะตีกลองแล้วก็เป่าแคนตีคล้องแล้วก็ตีฉาบนะคะเพื่อสรรเสริญพระเจ้านะคะให้ดังกึ่งกล้องไปถึงทั่วฟ้านะคะเพื่อที่เฉลิมฉลองนะคะให้กับพระเจ้าไปด้วยแล้วก็ให้ชุมชนทุกคนเรามีความส่วนร่วมแล้วก็ได้มาสนุกสนานในวันปีใหม่นะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกว่าจะมีการเตรียมข้าวปุ๊ด้วยใช่ไหมครับค่ะข้าวปุ๊ค่ะข้าวปุ๊มีความสำคัญกับพี่น้องลาหูยังไงครับข้าวปุ๊นะคะในสมัยโบราณนะคะที่เขากล่าวขานมาเนาะก็คือตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะเขาบอกว่าข้าวปุ๊เนี่ยสมัยเมื่อก่อนโน้นนะคะพระเจ้าเป็นผู้เขียนพระคันบัญญัติในข้าวปุ๊ให้กับลาหูเนาะเพราะว่าลาหูเป็นคนเลือกข้าวปุ๊ตัวนี้เนาะแต่ระยะเวลาในการเดินทางกลับมาช่างแสนไกลแล้วก็รู้สึกหิวก็ทนไม่ไหวก็เลยเอาข้าวปุ๊ตัวนั้นกินเข้าไปแล้วก็ลาหูเขาก็จะคิดว่าตัวหนังสือเนี่ยเราจะจำใส่ไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่กินมันก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ระลึกถึงวันนั้นว่าเมื่อก่อนพระเจ้าเคยให้ข้าวปุ๊กับเรามาก็เลยระลึกถึงตัวนั้นเราก็เลยตำข้าวปุ๊เพื่อมาถวายพระเจ้าแล้วก็ใช้ในวันปีใหม่วันนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะธรรมะประเพณีอีกอันหนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับการล้างมือภาษาที่เข้าใจทั่วไปก็คือการรดน้ำดำหัวหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงตรงนี้เทศกาลปีใหม่ลาหูก็จะมีพิธีที่สวยงามซึ่งได้ปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราก็คือพิธีรดน้ำดำหัวซึ่งในปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มลูกหลานซึ่งจะทำพิธีรดน้ำดำหัวหรือพิธีล้างมือให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อเป็นการขอโทษและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและในกลุ่มที่2จะเป็นพิธีรดน้ำดำหัวให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านผู้อาวุโสที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในการดำเนินชีวิตหรือจะเป็นผู้ใหญ่ทางศาสนาเช่นพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงซึ่งในกลุ่มนี้เราสามารถที่จะเลือกทำพิธีรดน้ำดำหัววันไหนก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการและชาวบ้านจะตกลงกัน